คนเข้ามาปุ๊บวิตกจริตในทันทีเจอโปรเจกต์เบสมันคืออะไรเนาะนะคะวันนี้จะมาขยายความกันค่ะแปลตามตัวนะคะการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐานในการที่ทำให้นักศึกษาได้ค้นคว้าแล้วก็ได้นำเสนอโซลูชันบางอย่างออกมานะคะผลงานบางอย่างออกมานั่นเองเฮ้ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตามพี่ยุ้ยมาเลยค่ะโค้ชพี่ยุ้ยมีคำแนะนำจะบอกเด้อเอางี้ดีกว่ามันก็แล้วแต่รายวิชาเนาะบางรายวิชาเนี่ยค่ะโปรเจกต์เบสเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องสอบแต่ของคณะบริหารโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้โปรเจกต์เบสทดแทนการสอบปลายภาคอุ้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นเชื่อพี่เชื่อพี่อันดับแรกเลือกกลุ่มที่ใช่สิจ๊ะกลุ่มเนี้ยอาจารย์เขาไม่ได้เลือกให้เด้อนะคะเขาให้พวกเราเลือกเองเราก็ต้องอะอาจจะต้องดูโง่เฮงเพื่อนกันสักนิดนึงเพื่อนคนนี้ถูกจริตเราหรือเปล่าทำงานด้วยกันได้ไหมนะคะคุยกันแล้วแบบมีความสุขอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งวันทั้งคืนไหมนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเขาไม่ใช่อ่ะก็ต้องทดลองกันก่อนแหละมีกด3ครั้งค่ะง่ายๆเลยนะครั้งที่1เขานิ่งไม่เป็นไรเขาอาจจะยุ่งครั้งที่2นิ่งอีกพยายามครั้งที่3ค่ะถ้า3ครั้งแล้วยังไม่รีสปอนส์โอเคอันนี้เป็นเหตุผลอันควรแสดงว่าเพื่อนเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับเราก็ได้นะคลิกข้อที่2คลิกที่2ก็คือฟังโจทย์ให้ชัดให้เคลียร์แล้วไม่เข้าใจทำไงถามจ้ะถามเลยจะถามออนไลน์ถามออนไซต์ถามตัวต่อตัวถามจ้ะนอกจากถามอาจารย์แล้วนะคะเราอาจจะต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่วนใหญ่เวลาอาจารย์เขาให้โจทย์เนี่ยหนึ่งเขาจะสั่งในห้อง2เขาจะโพสต์บอกใน Facebook Group หรือว่าใน LINE นั้นเราไปทวนได้ตลอดแล้วก็อย่าลืมนะคะวิไลฟ์เรคคอร์ดที่อาจารย์เขาบันทึกเอาไว้ระหว่างการสอนเราไปดูได้ทีมบิลดิ้งจ้าทีมก็มาเด้ออยู่คนเดียวมันก็เหงาใช่ไหมทำงานแบบโปรเจกต์น่ะทำคนเดียวมันจะเหนื่อยนะดังนั้นค่ะเราก็ต้องทำงานเป็นทีมจ้าแต่ว่าเราต้องพูดกันแบบสร้างสรรค์นิดนึงอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ต้องลองมองในมุมเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะลองจูนกันดูไหมคะเพราะในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้ทำงานกับคนที่ใช่ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราได้เรียนรู้อะไรกับการทำงานร่วมกับคนอื่นเราลองจูนอัพกันดูเราลองขยับซ้ายขยับขวากันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเจอจุดที่มันคลิกกันเองคลิกสุดท้ายเหรอคะก็น่าจะเป็นทำอะไรไปแล้วก็ต้องบอกปะหลายๆคนค่ะทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวส่งงานตู้วันที่15บันเทิงจ้าสาวจ๋าทำงานนะยิ่งโปรเจกต์เบสนะสาวอย่าส่งอาทิตย์สุดท้ายนะคะให้อาจารย์เขาทราบเป็นระยะระยะด้วยตอนนี้หนูทำถึงตรงไหนแล้วอะไรแล้วเผื่อบางจุดที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอาจารย์เขามองแล้วเฮ้ยนี่แหละปัญหามันนี่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าแก้ยังไงอันเนี้ยดีกว่าจ้าอายครูไม่รู้วิชาอายหมอไม่ได้รักษาแล้วถ้าอยากเรียนให้ได้ A อยู่เฉยๆไม่ได้นะจ๊ะ